วันนี้วันศุกร์เออเดี๋ยวไปดูป้ารถหมูหน่อยนะครับป้ารถหมูนี่ก็เป็นร้านขายคีย์ไอเทมผมเรียกอย่างนี้อยู่นะคีย์ไอเทมสำคัญเหมือนกันนะครับก็ต้องคอยหมั่นไปดูนะครับผมก็ได้มาเมล็ดเอนเชนมาจากร้านนี้แหละครับตอนนั้นมันขายอยู่มันขายไม่แพงหรอกถ้ามาดูตอนนี้นะไม่แพงแต่ตอนนั้นนี่คือเราไม่มีตังค์ไงเราก็ขายทุกอย่างอ่ะขายทุกอย่างไปขายที่ร้านเลยนะไม่ได้หย่อนใส่ในลังแบบนี้นะเราจะเอาเงินเดี๋ยวนั้นไงขายหมดขายจนหมดเลยอ่ะพอดีเลยอ่ะคือหมดตัวก็หมดตัวแล้วซื้อมาเมล็ดนึงนะครับแล้วเอามาเพาะขยายปลูกไปนะไม่ได้เสกมาไม่ได้อะไรมานะครับผมลงม็อดไม่เป็นอยู่แล้วเจ๊ เนี่ยครับขยายมาค่อยๆขยายมาเฮ้ยมันจะกินเออไม่ได้จะกินไปให้น้ำหมาก่อนเดี๋ยวหมาขาดน้ำตายเข้าไปอยู่ข้างในนี้สิน่าจะยังไม่ได้พอตอนนี้เซตระบบใหม่หมดแล้วคือถ้ามันได้เนี่ยคือมันได้พร้อมกันหมดเลยนะครับถ้าไม่ได้คือไม่ได้ตอนช่วงที่ผมไปฟาร์มแหวนนี่แหละปล่อยให้มันนั่นไปมันจะได้จัดการได้ง่ายนะครับไม่งั้นจะจัดการลำบากโอเคเช็คที่ฮับดูคอยเช็คอยู่เรื่อยนะครับนี่เห็นไหมอย่าให้มันค้างอยู่นานไม้ฮาร์ดวูดโอเคเอาดาบมาแล้วก็ไม่ได้เอาดาบมาค้อนมันถางหญ้าไม่ได้นะต้องใช้ดาบนะโอเคไม่มีอะไรค้างเอ็นเชียนโอเคเดี๋ยวไปหาป้ารถหมูกันนะครับวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะครับผมป้ารถหมูลองแวะๆกันมาดูนะอาจจะได้ของดีนะครับผมแต่ก็นั่นแหละก็ต้องเตรียมเงินนิดนึงนะเพราะบางอย่างที่มันเป็นแบบคีย์ไอเทมจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีราคานะครับนี่นะครับป้ารถหมูวันศุกร์นะครับกับวันอาทิตย์ล็อบสเตอร์ไม่ใช้เมลอนไม่ใช้สปีดไม่เอาอ๋อนี่คาเวียผมไม่เคยทำเลยนะซื้อมาดีกว่าเผื่อต้องใช้อีกอันนี้ตกปลาซื้อมาดูไม่ได้เหลือบาปกว่าแรงก็ซื้อเก็บไว้นะครับคาเวียนี่ใช้ทำเควสกดมาก่อนเนี่ยครับใช้ทำเควสไอ้นี่นะใช้ทำเควสแบบพ่อมดนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิทำเควสลงหนังโทษทีทำเควสลงหนังนะครับทำเควสลงหนังต้องใช้นะครับคาเวียเนี่ยถามว่าแพงไหมมันก็แพงระดับนึงเลยนะครับสำหรับผู้เพิ่งเริ่มเล่นอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามเก็บตังค์ครับผมแล้วก็มาซื้อมันจะง่ายกว่านะง่ายกว่าการที่เราไปตกปลาคาเวียแล้วก็ไปสร้างบ่อแล้วก็โอ้โหมันหลายอย่างอะซื้อเอาง่ายกว่าเก็บตังค์ซื้อเอาง่ายกว่านะครับสำหรับผมนะสำหรับความคิดผมนะถ้าผิดถูกไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ตามนี้เราไม่ได้รวยหรอกเราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยครับแล้วก็สิ่งไหนที่มันจำเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้ออะเออมันแพงมันก็ต้องซื้ออะเพราะมันต้องใช้ไงงั้นไปต่อไม่ได้ไงถึงแพงก็ต้องซื้อทำไงได้แล้วขาย3ละก็จะวางแบบวางติดกันเลยอ่ะ4อันน่ะอันนี้ไปแล้วอันนี้ทำได้นะครับอีเดียมบาร์5เปลือกหอย10กระปังหา10ครับเงินอีก 500,000 ก็แพงใช้ได้อยู่อ่ะไม่ใช่ถูกนะโอเคอันนี้ทำเป็นทางเข้าเลยทางเข้าอีก3อันนี่โอเคสร้างปุ๊บมันได้เลยนะครับตังยุบ
ต่อไปก็คืออันนี้เหลือแต่แคปตัสละแคปตัสอีก10มันอีกร้านหนึ่งก่อนอายุเดี๋ยวขายไวสักรอบก็น่าจะได้กับไวนี่แหละครับ